วาซาบิเป็นเครื่องปรุงที่ทำมาจากการบดลำต้นของพืชชื่อคาโนล่าซึ่งจัดเป็นไม้ยืนต้นที่อยู่ในตระกูลเดียวกับพวกบรอกโคลีและกล่ำเป็นสมุนไพรดั้งเดิมของญี่ปุ่นสามารถปลูกได้ทั้งบนดินและพื้นน้ำการนำวาซาบิไปรับประทานหรือประกอบอาหารจะต้องนำวาซาบิไปฝนกับเครื่องฝนพิเศษที่ทำมาจากเหงือกปลาฉลามค่ะจนวาซาบิละเอียดและมีลักษณะคล้ายครีมสีเขียวหลังจากนั้นจึงนำไปผสมกับโชยุใช้เป็นน้ำจิ้มสำหรับปลาดิบหรือซูชิเพื่อให้ได้รสชาติอร่อยยิ่งขึ้นค่ะแต่เมื่อพูดถึงรสชาติของวาซาบิหลายๆคนก็อาจจะเคยรู้สึกถึงกลิ่นฉุนและความเผ็ดร้อนขึ้นจมูกซึ่งอาการเผ็ดร้อนดังกล่าวนี้ก็ช่างแตกต่างจากรสเผ็ดที่มาจากพริกเหลือเกินค่ะและคำถามก็คือทำไมวาซาบิถึงได้เผ็ดร้อนขึ้นจมูกแบบนี้ใครที่สงสัยก็ตั้งใจฟังกันให้ดีๆนะคะที่เรารู้สึกเผ็ดร้อนขึ้นจมูกเมื่อรับประทานวาซาบินั้นเกิดจากปฏิกิริยาทางเคมีที่ชื่อว่าอัลลีแอโซไตออกไซด์หรือมัสตาร์ดออยล์สารชนิดนี้ปกติแล้วจะมีกลิ่นฉุนเพื่อป้องกันตัวจากแมลงและสัตว์ต่างๆค่ะในสภาวะปกติมัสตาร์ดออยล์ที่อยู่ในพืชนั้นจะอยู่ในรูปอนุพันธ์ของน้ำตาลและเอนไซม์ซึ่งอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ทำปฏิกิริยากันจึงทำให้ไม่มีกลิ่นฉุนแต่เมื่อไหร่ที่สัตว์หรือแมลงมากินพืชเซลล์พืชจะถูกทำลายทำให้มีการปลดปล่อยอนุพันธ์ของน้ำตาลและเอนไซม์ออกมาทำปฏิกิริยากันเกิดเป็นมัสตาร์ดออยล์ที่มีกลิ่นฉุนแสบเพื่อไล่สัตว์หรือแมลงออกไปและที่เรารับประทานวาซาบิแล้วรู้สึกเผ็ดร้อนขึ้นจมูกนั้นก็เพราะมัสตาร์ดออยล์ในวาซาบิได้ทำปฏิกิริยากับตัวรับสัญญาณที่มีชื่อว่า TRPA1ซึ่งเป็นโปรตีนชนิดหนึ่งในร่างกายนั่นเองค่ะเมื่อมัสตาร์ดออยล์ในวาซาบิที่เรารับประทานไปจับตัวกับตัวรับ TRPA1 บนเซลล์ในประสาทในช่องปากและโพรงจมูกแล้ว TRPA1 ก็จะถูกกระตุ้นให้เกิดการทำงานโดยส่งสัญญาณไปยังสมองทำให้เรารับรู้ได้ถึงรสชาติเผ็ดร้อนและกลิ่นฉุนขึ้นจมูกอันเป็นเอกลักษณ์ของวาซาบิที่เราเคยลิ้มลองกันนั่นเองค่ะได้ยินแบบนี้แล้วหลายๆคนที่ไม่เคยรับประทานวาซาบิอาจจะรู้สึกกลัวและไม่กล้ารับประทานใช่ไหมคะแต่ต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าอย่าเพิ่งเข้าใจผิดแบบนั้นค่ะแม้วาซาบิจะมีกลิ่นฉุนและแสบจมูกเมื่อรับประทานเข้าไปแต่อาการเหล่านี้จะเป็นเพียงระยะสั้นๆเท่านั้นค่ะเราสามารถทานครั้งละเล็กละน้อยเพื่อหลีกเลี่ยงอาการเผ็ดร้อนขึ้นจมูกได้และสิ่งที่ทุกคนควรรับทราบก็คือวาซาบิคือตัวช่วยสำคัญที่ทำให้รสชาติอาหารญี่ปุ่นในบางเมนูอร่อยกลมกล่อมมากยิ่งขึ้นค่ะนอกจากนี้รสชาติขมหวานของวาซาบิรวมถึงกลิ่นฉุนยังช่วยดับกลิ่นคาวของอาหารทะเลได้ทุกชนิดเลยล่ะค่ะเพราะสารที่อยู่ในวาซาบิเมื่อฝนเป็นแป้งกระทบกับออกซิเจนในอากาศแล้วจะเกิดปฏิกิริยาเป็นทั้งกลิ่นและรสที่ฉุนรุนแรงสารนี้จะมีประโยชน์ในการกระตุ้นต่อมน้ำลายให้ขับออกมาช่วยในการย่อยอีกทั้งวาซาบิก็ยังอุดมด้วยวิตามินซีอย่างมากมายเลยล่ะค่ะได้ยินประโยชน์ของวาซาบิกันไปแล้วนะคะคุณผู้ชมหลายคนคงจะอึ้งกันอยู่ใช่ไหมล่ะแต่ว่าแพมมีข้อมูลที่ทำให้คุณผู้ชมอึ้งมากกว่านั้นอีกค่ะเพราะว่าในวาซาบินะคะมีประโยชน์มากมายเลยข้อ1เลยค่ะช่วยป้องกันแบคทีเรียนะคะ2ค่ะสามารถกำจัดพยาธินะคะที่อยู่ในตัวปลา3ค่ะมีฤทธิ์ต่อต้านสารมะเร็งที่เป็นมะเร็งกระเพาะอาหารนะคะ4เลยค่ะสามารถป้องกันเส้นเลือดอุดตันค่ะและ5นะคะป้องกันฟันผุค่ะซึ่งในอนาคตนะคะเขาก็จะมีการนำสารจากวาซาบินะคะไปใช้ในยาสีฟันค่ะได้ยินแบบนี้แล้วนะคะใครที่กลัวในเรื่องของกลิ่นฉุนหรือว่ารสเผ็ดที่ขึ้นจมูกนะคะต้องลองทานสักครั้งค่ะเพราะว่านอกจากประโยชน์แล้วนะคะวาซาบิยังช่วยทำให้อาหารกลมกล่อมมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะเห็นแบบนี้แล้วนะคะเมื่อก่อนแพมก็ไม่ชอบทานเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้นะคะหลงรักวาซาบิมากเลยค่ะพูดกันขนาดนี้แล้วเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยค่ะCatch me up, trip me over. Can't be warm when you're so cold. I'll be walking on for days, 'cause I know that you'll be home. And now I'm feeling like I'm out of hell. Then you come complicate things when I'm doing well. 'Cause it's only the finest for you, girl.อร่อยมากอ่ะโอ้ยชิได้เ
็บความรู้สารเกี่ยวกับเรื่องของวาซาบิไปแล้วนะคะคุณผู้ชมแพมก็มีเก็บความรู้ค่ะเกี่ยวกับซูชิมาฝากกันด้วยนะคะหลายๆคนนะคะอาจจะเข้าใจว่าซูชิในสมัยโบราณมีหน้าตาแบบนี้แต่จริงๆไม่ใช่เลยค่ะในสมัยโบราณซูชิของญี่ปุ่นนะคะเป็นลักษณะของข้าวที่มัดรวมกับปลาค่ะซึ่งปลาของเขานะคะก็จะเป็นปลาส้มคล้ายๆกับของเมืองไทยค่ะแต่ว่าหลังตอนหลังนะคะในสมัยเอโดะนะคะชาวญี่ปุ่นก็ได้เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงค่ะเอาข้าวไปหมักไว้ในน้ำส้มนะคะแล้วก็ทานคู่กับปลาดิบค่ะจนเป็นที่มาของซูชิที่เราเห็นในปัจจุบันนี้เองค่ะวันนี้นะคะน่าจะได้จริงๆเลยค่ะที่เวลาของรายการเราหมดลงแล้วนะคะแพมยังไม่ทันได้ทานเมนูแนะนำของที่นี่เลยแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะในวันพรุ่งนี้นะคะแพมนัดหนุ่มไว้1คนค่ะเป็นหนุ่มยากุซ่าด้วยทั้งแพมและเขานะคะจะมาชิมอาหารเมนูแนะนำของที่นี่กันต่อค่ะส่วนวันนี้นะคะแพมก็หวังเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะว่าเกร็ดความรู้วิสัยในเรื่องของวาซาบิคงจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมไม่มากก็น้อยค่ะและก่อนจะจากกันไปนะคะแพมก็ต้องขอขอบคุณร้านซุซูรันซูชิแล้วก็พี่อ๊อฟมากๆเลยนะคะที่มาร่วมพูดคุยในรายการแล้วก็ทำซูชิอร่อยให้แพมได้ชิมกันอีกด้วยนะคะและอีกหนึ่งอย่างเลยค่ะคติของพี่อ๊อฟนะคะในการทำงานคือการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและไม่หยุดยั้งนะคะทำให้แพมเนี่ยสามารถนำไปใช้ในอาชีพของตัวเองได้อีกด้วยค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะสนใจอยากจะทานอาหารญี่ปุ่นนะคะแพมก็ขอแนะนำเลยค่ะว่าให้มาที่นี่เพราะว่าซูซูรันซูชินะคะเป็นร้านอาหารที่วัตถุดิบดีมากๆเลยราคานะคะกันเองมากๆคือวัตถุดิบพรีเมียมแต่ราคาจับต้องได้ค่ะซูชิก็เหมือนกันนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าปัจจุบันนี้นะคะมีตั้งแต่คำละ5บาทถึงคำละ 5,000 หรือว่าอาจจะมากกว่านั้นนะคะแต่ยังไงก็แล้วแต่นะคะคุณผู้ชมต้องเลือกทานและคำนึงถึงความปลอดภัยความสะอาดและความสดค่ะส่วนวันนี้นะคะแพมต้องขอตัวลากันไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะNo, you never used to mind us like before.